ำได้หรือยังคะคำมีสาระอัมมีคำอะไรบ้างนะจำได้หรือยังเอ่ยกำลังจำได้อยู่ฉะนั้นรีบเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วทำอะไรต่อนะดูให้ดีนะคะครูให้ทำอะไรวันนี้เขียนคำตามภาพสาระอัมใครเขียนได้ก่อนเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวคุณครูมีเกมมาฝากด้วยเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคำเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคำเอนักเรียนปลายทางของครูลงวันที่เรียบร้อยหรือยังเอ่ยลงวันที่วันนี้วันอังคารลงวันที่เรียบร้อยหรือยังเอ่ยคุณครูให้เวลาถ้านักเรียนช้าเกินนะคะทั้งต้นทางและปลายทางหนูก็จะไม่ได้รางวัลเป็นนิทานแน่เลยได้แต่เล่นเกมแน่เลยคุณครูให้เวลานะคะกลุ่มที่สองบอกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปดูภาพพร้อมกันเลยค่ะภาพแรกคำว่าอะไรเอ่ยอะไรคะจำปีเขียนอย่างไรอ่านแล้วจำได้ไม่เอ่ยอ่านแล้วจำได้ไม่เอ่ยคอยเพื่อนด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วต้องสวยด้วยนะคะอธิปไตยเรียบร้อยยังครับเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนิดนึงนะเยี่ยมมากเลยวันนี้กลุ่มที่หนึ่งน่ารักมากเลยนะต่อไปไปได้หรือยังเอ่ยอะไรเอ่ยตำลึงตำลึงลูกสีแดงนกชอบลูกสีเขียวเอามาทานแกงอร่อยมากให้สวยด้วยนะคะI'm not afraid to die.
าเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วปรึกษากันดังเกินไปแล้วเออใครเนาะปลายทางหรือเปล่าปลายทางบอกผมทำงานเรียบร้อยคำที่สามค่ะอะไรเอ่ยอะไรคะไหนบอกครูพร้อมกันก่อนลำไยนั่นเองจะใช้สระไอไม้อะไรนะลำไยอธิปไตยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเขียนตัวบรรจงสวยด้วยแพ้อธิปไตยแน่เลยข้าวปั้นเขียนให้เสร็จด้วยนะข้าวปั้นวันนี้ข้าวปั้นอยู่ปลายทางคำที่สี่ถ้านักเรียนปรึกษากันดังครูไปเร็วนะคะกำไรกำไรปลายทางทันไม่เอ่ยปลายทางทันไม่เอ่ยกำไรใครปรึกษาเสียงดังเดี๋ยวครูดูลายมือด้วยนะคะการนิธิของหนูต้องให้เรียบร้อยก่อนลูกคำสุดท้ายเดี๋ยวกลุ่มที่สองคนที่สี่กับห้าคุณครูจะไม่ให้ออกมาเขียนคำกับเพื่อนเพราะอะไรคะเพราะปรึกษากันเสียงดังเดี๋ยวใครไม่ปรึกษาเดี๋ยวครูให้ออกมาแข่งขันเขียนคำคำสุดท้ายคำที่ห้าอะไรเอ่ยถ้ำถ้ำนั่นเองจะเขียนถูกไม่เอ่ยถ้ำเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วใครเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาคุณครูคุณครูให้อธิปไตยมาแข่งขันเขียนคำกับใครในคำที่หนึ่งเลยมาเลยค่ะมาเลยออกมาเลยดูดูคำที่หนึ่งใครผิดให้ดูด้วยนะคะขีดเครื่องหมายผิดเลยแล้วเดี๋ยวแก้คำด้วยคำที่หนึ่งคำว่าอะไรโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากระหว่างอธิปไตยกับใครนะคะธัญนันท์ใครเสร็จก่อนแล้วคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะใครเสียงเสร็จก่อนกลุ่มที่หนึ่งนำโดยอธิปไตยเขียนเสร็จก่อนธัญนันท์คะเขาลบไปเขาเขียนแล้วเขาลบไม่เกี้ยงเขารีบนะคะเขารีบไปดูสิคะว่าถูกต้องทั้งสองกลุ่มหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะปิ้งอธิปไตยเขียนเสร็จก่อนแล้วถูกต้องกลุ่มที่หนึ่งรับไปก่อนเลย 1,000 คะแนนคำที่สองคำที่สองไม่ค่ะคุณครูเอาน้องอั่นเพราะน้องอั่นเรียบร้อยวันนี้ไปนั่งเลยค่ะเพราะหนูปรึกษาเอามาค่ะคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ยปิง
ฉือนกันไปเสี้ยววินาทีเดียวดูแทบไม่ทันเลยคำว่าอะไรเอ่ยตำลึงถูกทั้งสองกลุ่มหรือเปล่าไปดูก่อนเลยค่ะปิงพอเชื่อเฉือนกันไปแค่เสี้ยววินาทีเดียวใครเสร็จก่อนกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งรับไปอีก 1,000 คะแนนอ้าวคิตติยาอ้าวเพื่อนบอกว่าไม่ได้แล้วเรายังไม่ได้คะแนนเลยต้องให้คิตติยาอ้าวมาเลยค่ะ